ไม่ติดแต่คือพอไม่กินแล้วคือหนูรู้สึกอาการเหมือนแบบเหมือนคนติดยาจริงๆอ่ะหลังจากมาหาผมแล้วไปหาหมออีกไหมไม่ค่ะไม่ทานยาอีกเลยไม่น่าจะพูดกับหมออีกแล้วเมื่อกี้เนี่ยค่ะคุณตัดตอนคุณไม่เป็นนะครับมันจึงเรื้อรังก็ในเมื่อคุณมาหาผมแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้กินยาอีกแล้วใช่ไหมครับค่ะก็ไม่น่าจะพูดถึงหมอและยาอีกแล้วคุณต่างหากที่คุณไม่ปิดชีวิตตัวเองตรงนั้นนั้นมันไม่จบโดยรวมว่าคุณไม่จบคุณจบไม่เป็นชัดครับมันก็เรื่อยเรื่องก็แปลว่าอยู่ที่ระบบความคิดของคุณนั่นเองที่คุณไม่สบายไม่เจ็บไม่ได้ป่วยคืออยู่ที่ระบบความคิดของคุณเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยชัดไหมครับชัดไหมชัดไม่ใช่กำลังพูดชัดนะถ้าคุณเชื่อ 5% 10% 20 50 70 80 100%ถ้าคุณเชื่อว่าสองฝ่ามือกับหนึ่งวาจาที่เชื่อมเข้ากันถ้าคุณเชื่อตรงนั้นเชื่อมั่นในตัวคุณนะไม่ใช่ไม่เชื่อผมนะคุณต้องมีความเชื่อมั่นในตัวคุณส่วนผมเองอย่ามาเชื่อมั่นแทนผมไม่ได้เพราะผมก็เชื่อมั่นในส่วนตัวผมอยู่แล้วในการที่จะรักษามนุษย์ในโลกใบนี้ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดด้วยผมเชื่อมั่นผม 100% อยู่แล้วคุณต่างหากไม่ยอมเชื่อมันในตัวเองจึงโยกไปโยกตรงนี้ต่างหากที่ถือว่าสิ่งที่ไม่ดีติดตัวคุณมาันเหมือนมันไม่กินยาแล้วแบบมันเหมือนแบบอาการเหมือนแบบเหมือนอย่างที่บอกค่ะเหมือนแบบรู้สึกเหมือนอะไรในหัวมันหายไปรู้สึกเหมือนแบบเหมือนคนมาทุบหัวเลยค่ะแบบปวดหัวขนาดนั้นนะคะเอาละจากผมไปแล้วนะมันมีปวดหัวอยู่ไหมคือหลังจากที่ลุงออกบำบัดอาการให้คือก็ไม่ปวดค่ะแต่ว่าอยู่ได้สัก3-4 วันค่ะก็คือระหว่างนั้นคือไม่กินยาอีกแล้วน่าจะถ้าคุณปวดปุ๊บ3-4 วันนะคุณต้องรีบมาเลยผมบอกคุณขึ้นเครื่องบินมาเลยโอเคไหมมันจะได้รู้ว่าสองมือมันช่วยหายปวดได้จริงหรือเปล่าคุณต้องกับตัวนี้เป็นตัวท้าทายคุณรู้ไหมก็ตอนนี้ก็ยังปวดอยู่ค่ะเพิ่งดีขึ้นในใจนะค่ะฟังให้ดีนะตอนนี้มาถึงไฟออฟวิวเลยนะยังปวดอยู่นะถ้าชั่งกิโลได้ทั้งหมด10 กิโลมันปวดอยู่ประมาณกี่กิโลประมาณ7 กิโลค่ะ7นะโอเคนะดูซิสองมือเปล่ามันจะหายไปกี่กิโลกรัมโอเคนะคุณต้องรู้เองตรงนี้ผมว่าผมมีความสามารถแน่นอนโอเคนะอย่าลืมหายใจครับปวดหัวไหล่ศอกข้อมือไหมครับปวดค่ะปวดต้นคอหัวไหล่แล้วก็ปวดเข่าค่ะสังเกตสรุปทั้งหัวทั้งตัวงี้ดีกว่ารวมความแล้วนะโทษครับตอบคำถามไหวไหมครับไม่ใช่ทนนะเอาล่ะนั่งตรงตั้งฉากครับผมย
างทีมันก็ว่าหัวไหลเกร็งนะคะแล้วก็โยกเล่นๆถามว่าเจ็บไหมคะพูดไม่เจ็บค่ะ เสียงไปเสียงก็ต้องกลับมาด้วยเสียงถึงจะโต้ตอบกันได้ครับผมถามว่าโทษครับถามว่าที่บอกว่าปวดหัว7กิโลกรัมถามว่าหายไปกี่กิโลกรัมครับพร้อมและอื่นๆในตัวด้วยเหลือ5หายไป2ค่ะเหลือ5ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะส่วนอื่นๆนี่แหละส่วนอื่นก็ด้วยค่ะเหลือ5ค่ะเหมือนกันค่ะงั้นลองลุกเดินเดินก้มเงยบิดตัวซ้ายขวาแบบนี้แหละธรรมดาแบบธรรมชาติหาจริงๆดูสิเป็นกิริยาที่เป็นปกติชีวิตจริงใช้แบบไหนเดินนั่งยืนว่าไปสอบเองดีขึ้นค่ะตอนแรกเหมือนแบบเหมือนหนักตัวไปหมดเลยค่ะเมื่อกี้เรากำลังพูดว่าถ้าเป็นก้อนหินอยู่เป็นกิโลกรัม10กิโลกรัมค่ะมันมีอยู่7ค่ะจาก7เหลือกี่กิโลกรัมเหลือ5ค่ะที่บอกเหลือ5อยู่เหรอยืนยันคําว่า5อยู่นะค่ะแน่ใจค่ะต้องการให้หายอีกกี่กิโลกรัมหายหมดเลยค่ะยิ่งดีค่ะยิ่งดีนะค่ะยิ่งดีนะแน่ใจนะค่ะพร้อมนะค่ะถ้าพร้อมใจเย็นกินข้าวมาอย่างละวันยังค่ะยังเลยแต่เช้ากินมายังไม่ได้ทานครับปวดหัวค่ะปวดหัวก็กินไม่ได้กินไม่ลงค่ะถ้ากินแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นไรค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับมันปวดหัวมันไม่อยากกินเฉยๆค่ะปวดหัวไม่อยากกินไม่กลัวน้ำหนักลดเหรอมีเยอะค่ะ มีเยอะดีนะเป็นมนุษย์ทิพย์ไปเลยไม่ต้องกินอะไรก็อยู่ได้หาไม่ต้องการไหมไม่การมนุษย์พันนั้นไม่กินอะไรอยู่ได้ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวไม่ได้รับรู้รสอาหารอ่ะเลยยังเสียดายรสอาหารอยู่เลยค่ะแหมทั้งหลายเขาบอกว่าสุดยอดเลยอยู่ได้ดำรงอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกินอาหารโอ้โหหาสารเก็บหมดโอ้โหทั้งหลายเขาต้องการรู้ไหมช่วงวันนี้มนุษย์มันยุ่งยากเรื่องของอยู่ของกินของใช้ตัดของกินไปเสียเหลือแค่อยู่กับใช้โอ้โหชีวิตนี่มันทั้งง่ายเหลือเกินทำไมไม่บอกดีแล้วที่ไม่ต้องกินอะไรอยู่ได้กับไม่ดีใช่ไหมผมทำไมถึงชอบจังอยู่โดยที่ไม่ต้องกินอะไรทำไมผมถึงชอบจังทำไม่ได้สักทีหนึ่งไม่ได้เป็นหาอยากจะเป็นคนเช่นนั้นไอ้ที่เขาบอกก็โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่
วิตามิน108ทำไมผมถึงไม่วอไอ้ถึงผมยังไม่สอตรงนั้นนั่นเขาบอกว่าอร่อยทำไมผมถึงไม่สอเรื่องอร่อยนะมนุษย์พันหัวหงอกเป็นยังไงก็เหมือนหงอกตัดกิเลสได้แล้วป่ะคะมีตัวไงกิเลสความรู้สึกอยากกินรสชาตินั้นรสชาตินี้อะไรอ่ะค่ะนั่นเลยก็เรียกว่ากิเลสแต่งั้นพระทุกรูปไปกินมั้ยเนี่ยกินมั้ยหมายถึงรสชาติความอร่อยอะไรกันค่ะถ้ากินเยอะจังไปนะมันกินกิเลสหรือเปล่าล่ะพระสงฆ์ยังกินอยู่แปลว่ามันไม่หมดกิเลสใช่ไหมถามว่าใช่ไหมล่ะเราพูดกันในเชิงวิเคราะห์นะเนี่ยคำว่ากิเลสพูดกันมา2,000กว่าปีแล้วจะพูดต่อไปอีกหรือเปล่าผมเป็นคนที่ไม่พูดเรื่องนี้กิเลสคืออะไรคุณสวมเสื้อผ้านั่นก็เป็นกิเลสผมเหมือนกันเดี๋ยวไม่ต้องสวมเสื้อผ้าดีไหมเนี่ยไม่ดีค่ะเลยเคยไหมคุณเคยไหมก็เคยอยู่บ้านค่ะอยู่ตรงไหนมุมไหนของบ้านก็อยู่ในห้องนอนค่ะเลยค่ะแน่ใจนะค่ะแน่ใจนะเมื่อคืนที่ผ่านมาสวมเสื้อผ้านอนไหมสวมค่ะเราไม่สวมมาสักวันนึงสิเป็นไหมมันจะตัดกิเลสไงถ้าเราบอกว่ากิเลสคือเสื้อผ้าเออดีไหมล่ะมันก็สบายโล่งไม่มีไม่มีอะไรนั่นสิลองไหมล่ะลองนะมันน่าลองนะน่าลองนะเอานะคืนนี้นะเอาไม่คืนนี้ลองคืนนี้ไม่ได้เอานอนกับคุณน้าค่ะคืนพรุ่งนี้ไหมเขายังอยู่ด้วยยังมีคนอยู่ด้วยอยู่คืนสัปดาห์หน้าดีไหมเอาสักคืนเนี่ยค่ะเอาคืนไหนดีอ่ะคืนวันพุธค่ะโอเคนะค่ะทำให้ได้นะทำให้ได้นะคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านเลขที่71ค่ะต่อซอยเนาะโอเคนะคืนพุธนะคืนพุธแน่นะแน่นะค่ะแน่นะย้ำแน่นะถ้ามีใครสักคนนึงไปจอดรูข้างฝาอย่าเพิ่งไปยังไม่ได้เป็นคำถามถ้ามีใครสักคนนึงไปจอดรูข้างฝาแล้วคุณก็นอนแก้ผ้าทั้งคืนคืนพุธรู้ว่าข้างฝามันดูโบกคุณกล้านอนแก้ผ้าไหมไม่กล้าเพราะอะไรเพราะกลัวคนเห็นค่ะเพราะคุณยังมีกิเลสได้ไหมถ้าตอบอย่างนี้โอเคกลัวคนเห็นค่ะเขามองหาเรามันสึกหรอไหมเนี่ย มันสึกหรอแค่เห็นเนี่ยมีสักคนหนึ่งคน10 คน100 คนมันคนหมื่นคนแสนคนเขามองเห็นแล้วทั้งหมดรู้สึกหรอไหมเนี่ยไม่สึกหรอค่ะกลัวไหมเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวคือเดี๋ยวเขาเอาไปพูดกันว่าเหมือนกับเดี๋ยวหาว่าแบบเหมือนเปาโลมาเปาวานอะไรเงี้ยค่ะนั่นเหรอค่ะคิดไปเองไม่บ้าเนี่ยเอามาจะให้ตอบคำถามนี้แล้วก็แผลก็ยังไม่หายดีค่ะเกรงใจเขาเดี๋ยวเขาเห็นแผลแต่ลุงหอกรักษาไอ้ลุงหอกบำบัดให้ก็เกือบหายแล้วค่ะนะถ้าใครมาถามกลัวคนเรียกไปว่าเนาะถ้าถามผมนะผมบอกว่าเชิญพระเจ้าค่ะไม่สุดร้อนแน่นอนเชิญเลยค่ะเหมือนใครรู้ไหม
เหมือนของแม่มึงนั่นแหละจบไหมมึงไม่ต้องมาแอบมองกูแล้ววะเหมือนของแม่มึงนั่นแหละจบวิธีคิดเพื่อเอาย้อนแย้งไปโรคทุกโรคเกิดจากความคิดนั่นเองครับแล้วเราคิดไม่จบมันก็เลยผูกพันทางด้านความคิดของเราแล้วก็มากองแอ่งแม่งที่สมองมันก็เลยปวดหัวปวดเฮ็ดอันนี้แล้วมันเกิดจากอาการติดยาไหมคะตัวก็ไม่กินยามาตั้งแต่จะมาหาลุงหงอกไม่ใช่เหรอใช่ค่ะคือไม่กินแล้วแล้วมันเกิดอาการนะคะลุงหงอกต้องไปถามหมอใช่ไหมแต่หมอบอกว่ายาเนี้ยมันเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันต้านโรคซึมเศร้าเนี่ยมันไม่ติดแต่คือหนูไม่กินแล้วมันเกิดอาการอ่ะพอเขาบอกไม่ติดนะคุณหมอครับคุณหมอขาปริมาณเท่ากันคุณหมอกินก่อนนะคะเคยพูดงี้ไหมเนี่ยไม่เคยลองแชร์สิครับนี่ดิฉันเม็ดคุณหมอก็เม็ดมันต้องกาแฟใช่ป่ะถ้าคุณบอกว่าอันตรายไม่อันตรายใช่ไหมล่ะคุณฐานะเป็นต้นแบบใช่ไหมครับคุณต้องทำก่อนมันที่จะแฟร์รู้จักคำว่าแฟร์ไหมแปลว่าใช่ค่ะแปลว่าเหมือนเจ้ากันค่ะมันยุติธรรมค่ะมันที่ยุติธรรมที่ผ่านมาไม่ยุติธรรมให้แต่ที่ฉันกินแล้วฉันก็จะบ้าตายค่ะใช่เราไปหาเขาใช่ไหมครับเป็นความผิดของใครวะเราไปหาเขาความผิดของเขาหรือความผิดของเราความผิดของเราเพราะว่าเราไม่รู้จักรู้ตัวเองนั่นเองเราไม่รู้จักตัวเองเราจึงไปหาเขาต่อไปจงเรียนรู้ตัวเองรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองทั้งแก้ผ้าและไม่แก้ผ้าด้วยจนหมดตัวตนของตัวเราเองจบครับผมพูดไปหมดเป็นคำสอนของใครรู้ไหมรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเองถามว่าเป็นคำสอนของใครรู้ไหมท่านพุทธทาสปะคะหรือว่าไม่รู้เดี๋ยวถามย้อนผมถามว่าเป็นคำสอนของใครรู้ไหมของเคยได้ยินนะคะแต่เคยได้ยินมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ครอบคลุมเหมือนลุงเงาะเขาเห็นลุงเงาะพูดว่าจนหมดตัวเราเองค่ะอันนี้ยังไม่เคยได้ยินถึงขนาดนี้โอ้ลุงเงาะเป็นคนพูดคำนี้เนาะเป็นอมตะไหมท่านน่ะอมตะพูดคำนี้ไว้ในแผ่นดินโลกใบนี้ถามว่าเป็นอมตะไหมอมตะแน่ใจแน่ใจนะค่ะจริงอ่ะจริงแน่ใจนะถ้าคุณแน่ใจจริงที่ว่าเนี้ยดูซิต่อไปนี้สองมือเปล่าสินะคุณบอกว่าเหลือห้าเนาะค่ะดูซิมันจะเหลือหนึ่งหรือสองหรือเปล่าหรือมันจะหมดเลยโอเคไหมค่ะเอาละพิงไปตามปกติครับโทษครับอย่าลืมหายใจเองนะคะเพราะการหายใจไม่มีใครช่วยได้นั่นขอครับกดตรงนี้มันหายปวดหัวได้ยังไงวะขอครับดูสิของแค่นี้จะหายปวดหัวได้ไงไหวไหมครับไหวค่ะไหวหรือแน่นแน่นนะคะแน่นไหวไหมไหวค่ะพอไหมครับอีกได้ไหมครับค่ะอีกได้ไหมครับได้ค่ะได้ไหม
ด้ได้ไหมค่ะแน่ใจค่ะอย่าลืมหายใจหายยังครับหัวมันเหลืออีก 1% นะคะดีขึ้นเกือบหายค่ะค่ะจริงเหรอจริงค่ะโอ้โหประมาณเหมือนหัวเหลืออีก 1% ค่ะแล้วก็ตามตัวก็เหลืออีกประมาณ 5% ค่ะเหลือค่ะอยู่ตรงจุดไหนมากที่สุดตามตัวค่ะตามตัวรู้สึกเหมือนตามเนี้ยค่ะเท่าไหร่เนาะค่ะใช่นะค่ะโทษครับเป็นจังไดครับผมเป็นจังไดมาโยกเลยเสริมกันนะเสริมเลยทำวงสารวันเจลงเจลงสารวันเจลงเลยเจลงน้อยสารวันโล่งอะค่ะโล่งเป็นยังไงกันใช่โล่งเลยรู้จักที่นี่ได้ยังไงครับคุณนาที่รู้จักกันพามาค่ะเขาเป็นไทรอยด์แล้วก็ตั้งแต่มาหาลุงหงอก็ไม่กินยาไม่รักษาทางหมออีกเลยค่ะมาที่นี่ได้ยังไงครับคุณน้าพามาเนี่ยค่ะที่รู้จักกันเนี่ยค่ะมาวันนี้ได้ยังไงครับอ๋อมาวันนี้ลงทะเบียนค่ะทำยังไงบ้างอธิบายครับก็ติดต่อไปทาง Facebook ค่ะที่เพจอะค่ะแล้วก็หาคลิปฟังค่ะแล้วก็บอกสรุปสั้นๆแล้วก็นำน้ำนำผลไม้มาค่ะมีแค่นี้เนาะค่ะชัวร์หรอมี2ข้อเหรอครับในเพจมี6-7ข้อค่ะเอามาอ่านดูสิครับเปิดมาอ่านดูสิเป็นคำตอบสุดท้ายได้ไหมคะค่ะว่าโล่งค่ะโล่งจบข่าวไหมค่ะจบข่าวนะค่ะคันมีกี่ข้อครับตอบเลยครับมี6ข้อค่ะตีตอบกี่ข้อครับตอบไป2ข้อแล้วค่ะมีมากกว่านั้นไหมค่ะมีมากกว่าค่ะลองอ่านสิครับระบุวันที่มาจันทร์อังคารพุธค่ะ
มาก่อน11โมงแล้วก็งดวีลแชร์และติดเตียงนำบัตรแสดงตนข้าราชการออกให้แล้วก็งับอากาศ3ใน5ค่ะลองอธิบายแต่ละข้อหน่อยครับอธิบายแต่ละข้อคือมันก็ชัดเจนในตัวข้อหนึ่งนำน้ำนำน้ำเปล่าและผลไม้ที่ชอบมาด้วยวันนี้นำมาไหมครับนำมาค่ะรู้ไหมนำมาเพื่ออะไรทำให้ลุงหงอกใช่ไหมนำมาเพื่อให้ลุงหงอกผ่านพลังป่ะคะถามว่าครับคิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมใช่คิดว่าใช่มาเท่าไหร่ก็กลับเท่ากับตำนานโอเคนะค่ะต่อไปแล้วก็สรุปสั้นๆเนื้อหาไลฟ์สดพร้อมส่งลิงก์มาให้อันนี้ความคิดก็คือเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาต่างๆค่ะใช่แล้วมันต้องรู้จักลุงงอกบ้างแล้วก็วิธีปฏิบัติตัวมันต้องรู้จักลุงงอกบ้างไม่อยู่ๆก็วอล์กอินเข้ามาเลยค่ะลุงงอกก็จะบ้าตายคุณนาเข้าใจเนาะเขียนต่อครับอ๋อแล้วก็ระบุจันทร์อังคารพุธและมาก่อน11โมงค่ะจบข่าวเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าวันพุธพฤหัสศุกร์วันอื่นลุงออกจะทำงานด้านพลังงานด้านวิจัยสิ่งแวดล้อมค่ะใช่ต่อครับแล้วก็งดวีลแชร์และติดเตียงก็เพราะว่าถ้าคนที่ติดเตียงแล้วอะไรเงี้ยค่ะจะแสดงว่าเป็นคนที่ร่างกายเสียหายมากกว่า 80% แล้วใช่ไหมใช่นั่นคือส่วนหนึ่งส่วนที่สองเกรงว่าจะมาตายที่นี่แล้วงานใหญ่จะเข้าค่ะนี่นะเกรงใจใครใช่ไหมล่ะค่ะมันชอบช้ำบอบช้ำที่เกิดมาเยอะต่อเยอะแล้วนะให้ลุงหงมาช่วยเดิมลุงหงไม่เคยปฏิเสธแต่หลังมาจะเริ่มปฏิเสธเพราะว่าไม่ไหวแล้วแต่ก็เคยเห็นลุงงอกไลฟ์สดแบบผ่านพลังงานเสียงช่วยคนที่ติดเตียงนะคะใช่ไหมคะใช่ช่วยที่บ้านนู่นน่ะได้จากการนั้นดูเฟซเอาเองสมาธิก็ให้มาตั้งหมื่นกว่าคลิปอยู่แล้วตรงนั้นค่ะก็นำบัตรที่ราชการออกให้หรือบัตรประชาชนมาด้วยก็เพื่อมาลงทะเบียนค่ะแล้วเอามาทำอะไรเนาะที่นี่ลงทะเบียนเนาะค่ะใช่แล้วไม่ใช่หลอกเอาไปเบิกเงินธนาคารมาใช้หรือว่าเปลี่ยนย้ายโฉนดเป็นไปได้ไหมไม่ได้อะเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าลุงหงอกไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนค่ะพิสูจน์ได้ยังไงล่ะช่วยใจได้ไงลุงหงอกลุงหงอกก็มนุษย์เหมือนกันนะไปไว้วางใจลุงหงอกได้ไงล่ะมีอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าลุงหงอกไม่ทำแน่นอนส่วนตัวมากี่ครั้งแล้วเนี่ยมาครั้งนี้ครั้งที่3ค่ะนั่นแหละมีอะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่าลุงหงอกไม่ทำแน่ๆอะไรเป็นตัวชี้วัดความศรัทธาความเชื่อใจไม่ใช่แค่นี้ไม่พอแปลว่าไม่เคยสังเกตเลยว่าทุกครั้งที่หนูมาทำลายหมดแล้วจ้ะอ๋อปั๊มลายมือก็ขีดทิ้งไม่เรียบร้อยแล้วจ้ะใครจะทำอะไรโยงเวรข้องน้ำเช็ดก้นนี่มันการขีดทิ้งแล้วจ้ะมันบ่งบอกว่านี่มันทำลายแล้วนะเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้แล้วนะแต่มีไว้ทำไมล่ะผมรู้ว่าคนเกิดทีหลังมาเนี่ยก็จะมาศึกษาสิ่งที่ลุงหมอกมีอยู่ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันท้าทายมากการแพทย์ตะวันตกมันใช้ไม่ได้แล้วทุกวันนี้รับผิดไม่มีมีแต่รับชอบอย่างเดียวไปทีไรก็ผีเข้าป่าช้าทันทีไม่ฝังก็เผาไม่เผาก็ดองออกมาก็ดีก็น้อยไปโชมก็แย่เลยหาน่าจะหลายแสนมากเลยค่ะหมายถึงรวมกันตั้งแต่เกิดมาเลยนะคะที่เสียเงินให้ยาให้โรงพยาบาลค่าเอ็กซเรย์ค่าอันตราซาวดูว่ามีอะไรในท้องไหมปวดท้องเป็นนั่นเป็นนี่เยอะอะแล้วก็โดยลองยาสมุนไพรลองยาอะไรที่รักษาตะเก็ดเงินคือเยอะมากค่ะ20กว่าปีที่ผ่านมาเนาะใช่มากเนาะค่ะถ้าพูดถ้าหากว่านักเศรษฐศาสตร์มาพูดเนี่ยเสียเปรียบมากนะถ้าพูดกับทางด้าน
นักวิทยาศาสตร์เสียเปรียบในเชิงกลมากมายมหาศาลใช่ถ้าหากว่านักเศรษฐศาสตร์มาพูดโอ้โหมันมีแต่เสียกับเสียเสียย่อยเสียยับเลยคำว่าใครได้ตรงนั้นในวงจรการหมุนเวียนแบบไปของเงินที่ถามว่าใครเป็นคนได้ก็หมอแล้วก็เภสัชแล้วก็บริษัทยาแล้วเขาเสียภาษีที่นี่เหรอถ้าพูดง่ายเขาก็เสียภาษีที่นี่เออแต่เขาเป็นเสียหมดเนาะเสียภาษีแค่ 7% เองเนาะหรือ 3% เองเนาะมันรู้จักของอยู่บ้านใครก็รู้ที่ว่าเนี่ยมีหน้ามันมีคำว่ารวยกับจนอยากรวยไหมครับอยากค่ะเอาไปทำไมรวยถ้ารวยแล้วสุขภาพเป็นยังเอาไหมเอาก็ไม่เอาค่ะถ้าอย่างนั้นแต่ว่าคืออยากมีเงินพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างค่ะจริงแล้วจริงแล้วจริงจริงค่ะจริงแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าคือตั้งแต่ที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยคือเริ่มรู้สึกว่าคือมันยังมีคนที่แบบแย่กว่าเราเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเรามีพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยก็ควรจะช่วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่แค่ความคิดของคุณมันก็หายไปแล้วครึ่งทางแล้วคุณค่ะขอให้เป็นความคิดที่จริงเถอะจริงค่ะเกรงว่ามันจะมาคิดพูดหน้าวันนี้มันก็เป็นลมไปเฉยใช่ไหมฮะจำไว้นะคุยกับลุงหมอกลุงหมอกไม่ใช่กิ๊กก๊อกแมนนะบอกไปด้วยคุยเองต่างนาไว้ระวังให้ดีนะโอ้หนูอธิษฐานตลอดเลยค่ะว่ากับอธิษฐานกับพระอธิษฐานอะไรว่าถ้าสักวันหนึ่งที่หนูมีสตางค์หรือมีอะไรที่แบบพ้นจากตัวเองหมายถึงตอนนี้คือมีแค่พอมีพอใช้อ่ะค่ะคือไม่มีเหลือเก็บเลยอะไรเงี้ยหนูก็กะว่าหนูจะช่วยเหลือสังคมให้เต็มที่ช่วยเหลือคนที่แบบตกทุกข์ได้ยากให้เต็มที่อะไรเงี้ยหนูอธิษฐานตลอดแล้วก็เคยอธิษฐานแล้วก็มาถูกรางวัลด้วยนะคะเคยถูกด้วยแล้วได้เอาไปใช้ตามอธิษฐานไหมรางวัลที่ถูกก็แบ่งส่วนหนึ่งไปค่ะครึ่งหนึ่งหรือว่าเกินครึ่งก็แต่ว่าแบ่งเป็นส่วนน้อยครับเพราะตอนนั้นเจอค่าอะไรมาจำไม่ได้3 1 4ก็แล้วกันค่ะพอดีมาทำให้เราชีวิตความอยู่ก็แทนที่มันจะดรอปลงค่ะมันก็ทรงหรือว่าดีขึ้นนิดนึงมันก็มาช่วยได้ค่ะก็ถือว่าดีเนาะแต่หลังจากนั้นมาก็ไม่ถูกเลยครับแล้วก็เสียค่าที่เราลงทุนซื้อลอตเตอรี่ไปเยอะกว่าเงินรางวัลที่ได้มาก็เลยไม่เล่นละค่ะไม่ซื้อแล้วค่ะเล่นสายค้าโง่ค่ะการพนันเนี่ยคนเคยได้อยากได้อีกค่ะก็เลยเลิกซื้อไปเลยอ่ะเสียก็อยากได้คืนจำฮะจำการพนันทุกอย่างเวลาได้แล้วอยากได้อีกใช่ใช่ค่ะเขาเรียกว่าโลภเวลาเสียแล้วอยากได้คืนค่ะหมดตัวตอนที่อยากได้คืนเนี่ยครับดีแล้วที่หยุดไว้พอรู้แล้วสงสัยนั้นใช่ค่ะไม่ใช่สายที่ทำให้เราหล่อเลี้ยงเราได้เลยใช่ค่ะที่ได้มาครั้งถือว่าฟลุกแล้วกันนี้เดี๋ยวไปจิตใจกับมันยกเว้นมันเดินมาชนจริงๆโอเคไหมค่ะเป็นไปได้สูงอาจจะมีคนนำโชคมาให้คุณก็ได้เพราะเวลานี้คุณรู้จักกับลุงหมอกแล้วรู้ไหมลุงหมอกคือใครเป็นพลังจากพระศรีอริยะเมตไตรอะค่ะเกินไปหรือเปล่าคิดเองได้เองรู้สึกยังไงถึงพูดเช่นนั้นเป็นคำสูงมากนะคำเมื่อกี้นี้คุณน้าบอกมาค่ะคุณน้าที่พามาเหรอค่ะน้าคนนั้นเขาชื่ออะไรคุณน้าน้อยที่มาจากออสเตรเลียค่ะที่มาด้วยกันวันนั้นนะคะแล้วเขาสัมผัสพลังงานลุงหนอกได้หลายมิติมากเลยค่ะที่เขาบอกว่าลุงหนอกไปกดทองเขาที่ออสเตรเลียค่ะไปช่วยรักษาให้เขาตั้ง7ครั้งอะค่ะที่เขาสัมผัสได้ค่ะทั้งๆที่เขานอนอยู่บ้านเขาใช่ค่ะแล้วลุงหมอไปได้ยังไงวะใช่ค่ะเพราะที่เรียนกับกรุงเทพมันห่างกัน4ชั่วโมงนะครับค่ะระยะทางก็ 7,000 ไมล์นะครับไปได้ยังไงเชื่อเขาไหมเชื่อว่าเขาสัมผัสได้เองเพราะว่าแต่ละครั้งก็คือเขามาหาอย่างมาไทยเนี่ยเขามาหาลุงออกไปครั้งนึงเนี่ยเขาก็
แบบว่าดีขึ้นของเขาแล้วค่ะเขาก็จะไม่ต้องแบบเหมือนยังไงอะเหมือนแบบไม่ต้องเหมือนเขาสัมผัสได้ตรงนั้นอะเหมือนได้พลังงานไปต่อของเขาแล้วแล้วก็น่าจะเป็นจริงอย่างที่เขาบอกค่ะเวลาที่เขาอธิษฐานขอให้ลุงหงอกช่วยแล้วก็เขาสัมผัสมิตินั้นได้เองอะโดยที่ไม่ต้องมาเองที่บ้านอะค่ะก็เลยเชื่อคิดว่าเป็นอย่างนั้นค่ะคำว่าเชื่อนะค่ะ 100% เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ก็เชื่อ90กว่าค่ะอ่ะนะนี่คือเชื่อเขาว่าเนาะค่ะสุดท้ายเลยนะเชื่อตัวเราเองว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ค่ะได้90ค่ะพอใจค่ะพอใจค่ะพอตอนแรกเหมือนจะเดินไม่ไหวอะค่ะปวดหัวแล้วก็รู้สึกหนักตัวแล้วก็ตอนนี้เดินคล่องโล่งหัวค่ะเวลาที่ใช้ไปอยู่ในกรอบที่ผมกำลังสัมผัสตัวเองถามว่าบวดลงแล้วนะประมาณกี่นาทีช่วงประมาณเนื้อตั้งตัว15นาทีตรงกันพอดีค่ะ15นาทีค่ะนำมาเช้าตรงที่เราคุยกันนู่นนี่นั่นใช่ค่ะคุณจะถามว่ามีประโยชน์ไหมเวลาเราคุยกันมีประโยชน์ไหมครับมีประโยชน์ค่ะอธิบายครับว่าประโยชน์คืออะไรครับประโยชน์ก็คือทำให้เราเข้าใจตัวเราเองแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวค่ะดีมากครับประโยชน์คือความเข้าใจงั้นสองมือปราบหนึ่งเข้าใจนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของลุงหมอค่ะผู้ใดก็ตามที่ไม่เข้าใจลุงหมอแล้ววันนี้ต้องทำความเข้าใจเพราะนั้นเวลาไปดูคลิปไงต้องให้เข้าใจว่าลุงหมอพูดเรื่องอะไรค่ะใช่ไหมฮะค่ะใช่ก็อยู่ๆก็วอกอีมาเลยเนี่ยลุงหมอก็จะบ้าตายใช่ค่ะใช่ลุงหมอไม่เคยปฏิเสธใครแต่ลุงหมอมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธทุกคนในโลกนี้ได้สบายเลยค่ะมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมคิดว่าลุงหมอทำได้ไหมทำได้ค่ะที่จะปฏิเสธทุกคนเนาะค่ะแต่ลุงหมอก็ไม่เคยทำเลยเห็นคุณน้าบอกว่าขนาดคุณลุงหมอตอนนั้นป่วยก็ยังรักษาให้คนอีกค่ะที่มาทำการมาให้ลุงหงอกบำบัดให้อ่ะค่ะแม้กระทั่งป่วยก็ยังไปทำให้เขาอีกอะไรเงี้ยลุงหงอกไม่เคยปฏิเสธเลยมนุษย์พันอย่างลุงหงอกน่าเหยียบนะมันมีด้วยในโลกนี้มันน่าเหยียบจริงๆนะเนาะค่ะเอาให้มันมีแล้วก็แล้วกันค่ะถ้ามีประโยชน์ก็อยู่นานๆก็แล้วกันเนาะค่ะถ้ามีประโยชน์ก็รีบไปเร็วๆรีบตายหาตายเหี่ยวไปเร็วก็แล้วลุงหงอกต้องจับอะไรไหมคะจับถ้าลุงหงอกอยู่แล้วไม่มีประโยชน์ก็รีบตายไปเร็วเนาะหนักแผ่นดินอ่ะถ้าลุงหงอกเป็นคนไม่มีประโยชน์กับอะไรเลยมันสมควรจะตายไปเร็วเพราะมันหนักแผ่นดินค่ะชัดเนาะไม่ต้องต่อเนาะโอเคครับขอบคุณค่ะน้ำที่จะเป็นยานโยมค่ะอาหารเป็นยาผลไม้เป็นยาค่ะจำไม่รู้จักลุงหงอกอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาค่ะปลาซิวปลาช่อยเป็นอาหารค่ะเป็นอาหารแปลว่าธรรมชาติทั้งหมดเป็นยาสิ้นอาหารก็เป็นยาทุกวันนี้ยาเป็นพิษจำขึ้นหัวใจเลยยาคือเคมีค่ะเคมีคือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ค่ะผมบอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่สกปรกแสนสกปรกมากที่สุดเชื่อค่ะเพราะว่าเจอกับตัวมาแล้วค่ะใครยังไม่ยอมรับตอนนั้นช่วยไม่ได้เพราะนั่นคือเขาที่มันคือเรา test by yourself ค่ะโอเคนะทุกอย่างที่เป็นอ่อนอยู่ทั้งสิ้นแต่ไอ้มีให้แน่นอนค่ะแต่อยู่ก็รับเต็มๆเหมือนกันคำตอบสุดท้ายอยู่ที่อยู่ทั้งหมดไม่ใช่อยู่ที่ไอโอเคครับค่ะขอให้เอาความเชื่อมั่นส่วนตัวไปใช้ได้ทุกที่ทุกแห่งในโลกใบนี้ค่ะความเชื่อมั่นนั้นเป็นของยูไม่ใช่เป็นของไอมีความเชื่อมั่นในรูปแบบอื่นโอเคไหมครับค่ะและมีความสามารถที่จะช่วยคุณได้อย่างนี้ค่ะเอาความสามารถมาใช้มันถึงยุคมันกันค่ะพยายามฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมันจะไปต่อได้เราเชื่อเขามาเรื่องสุขภาพ20กว่าปีแล้วก็แย่ลงทุกทีวันนี้ฉันรู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งรู้หมดแล้วจ้าสิ่งที่ใช้บริการเขามาทั้งสิ้น
ต่างๆก็ใช้ไม่ได้เลยแถมทำให้เราเสียสมดุลทางความรู้สึกและคิดด้วยค่ะใช่ถ้ามันมีส่วนดีขอบคุณเขาถ้ามีส่วนเสียเขาส่วนเสียไม่ต้องพูดถึงเขาลุงหงอกรู้จักลุงหงอกสมัยนี้ถ้าเขามีส่วนดีพูดถึงเขามากๆมากถ้าเขามีส่วนเสียอย่าไปพูดถึงเขาโอเคไหมครับพวกเราดูก่อนนาทีนี้วินาทีนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่สุดที่เราแชร์อยู่เวลานี้จบแล้วเราถ้าไม่พูดถึงนี่เราจะหายแค้นเหรอคะเราไม่ถึงเพราะว่าเราจะรู้สึกหายที่จะรู้สึกไม่ดีต่อเขาอะค่ะรู้สึกแค้นไหมล่ะหมายถึงบางเรื่องบางคนหรือว่าอะไรเนี้ยที่แบบแค้นไหมบางทีมันก็รู้สึกเหมือนกับเรื่องอื่นนะคะเป็นเรื่องคนอะไรเงี้ยหมายถึงแบบนั่นแหละก็ตามที่มันผ่านมาเราอะรู้มาว่าเขาเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้คือเหมือนเราไม่สามารถทำอะไรได้อะบางทีมันก็เก็บอยู่ในใจเงี้ยใช่โรคภัยก็เก็บอยู่ที่ตัวเราเพราะเราเก็บอยู่ในจิตใจเราเก็บมาคิดใช่เราจึงเจ็บขั้วหัวใจค่ะเราเก็บมาคิดเราจึงเจ็บขั้วหัวใจถ้าเราไม่เก็บมาคิดมันก็จะไม่เจ็บที่ขั้วหัวใจที่แน่ๆคือมันผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้รู้จ้ามีแต่สรุปให้ได้อ๋อนั่นคือเขานี่คือเราสรุปก็ตีแตกตัดตกนั่นคือโคตรแม่พวกมึงเห็นไหมเห็นไหมต้องใช้คำนั้นให้มันขาดเพราะผ่านมาแล้วนั่นคือโคตรพ่อโคตรแม่ของพวกมึงพวกมึงและพวกมึงไปไกลประมาณนั้นโอเคไหมมาถึงนาทีนี้เราชัดเจนไหมครับค่ะอะไรสู้เราไม่ได้หรอกแต่เราคุณกับผมเรียกว่าเราถ้าคุณอยู่คนเดียวนะแก้ผ้าด้วยนะกูใช้คำว่ากูหรือแก้ผ้าวันที่มันพุทธที่ไม่มีใครสรุปคืออายตัวเองนั่นแหละโยมค่ะใช่ถ้าหากว่าจะมีความละอายนะละอายตัวเองนั้นนะเข้าห้องน้ำละอายตัวเองไหมเนี่ยเข้าห้องน้ำกับนอนหงายอยู่บนเตียงท่านต่างถ้าไม่มีใครก็ไม่อายค่ะแต่ถ้ามีใครเราก็อายแน่ใจว่าเป็นสนิทนะบ้านจ้องหาค่ะใช่อย่าให้ใครก็ออกไปนินทาถึงจะนินทามันก็คงกูไปไม่ได้หรอวะคิดจับในช็อตนั้นให้ได้ถือว่าใจไปดินทามันก็ควบคู่ไปด้วยไม่ได้ก็แล้วกันก็คือเหมือนทุกอย่างไม่ว่าปัญหาหรือว่าอะไรเราก็ให้มองผ่านไปใช่ไหมคะใช่ yes แค่นี้แล้วก็บรรลุทางความคิดแล้วแปลว่าเข้าใจโดยแจ้งแล้วงั้นไม่มีอะไรที่มาต่อรองกับหัวใจของเราเห็นไหมอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้อยู่ที่ว่าใครล่ะเป็นคนสนทนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจคือคนนั้นบุคคลที่สำคัญที่สุดคือบุคคลที่อยู่ต่อหน้าเราผมให้ความสำคัญทุกคนที่อยู่ต่อหน้าผมเด็กๆผมให้ความสำคัญต่อหน้าทุกที่ทุกคนในโลกนี้เอาคำนี้ไปใช้ต่อหน้าเจ้านายต่อหน้าเพื่อนร่วมงานต่อหน้าผู้ที่เขาด้อยกว่าเราต้องให้ความสำคัญทั้งหมดเพราะเขาคือมนุษย์คนหนึ่งย่อมมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ต้องเท่าเทียมกันแต่ศักดิ์ศรียศถาบรรดาศักดิ์แตกต่างกันฐานะแตกต่างกันแต่ความมนุษย์มันต้องเหมือนกันจึงจะคุยกันรู้เรื่องรู้จักลุงออกต้องรู้จักในบริบทนี้จึงจะรู้ว่ารู้จักลุงออกตัวจริงเสียงจริงชัดเจนเนาะจบเนาะดีใจไหมดีใจค่ะลงขึ้นเยอะเลยค่ะเกิดวันข้างหน้าลุงออกไม่มีเวลาคุยด้วยนานขนาดนี้เลยทำไงก็ได้จะทำไงไปฟังคลิปเอาค่ะโอ้ถูกต้องลุงหงอกโชว์ทุกโชว์อัพ
ทุก2ทุ่มค่ะจะไปเบ่งเอืออยู่ที่ดอยอินทนนท์หรือว่าสามเหลี่ยมทองคำที่ไหนรู้มั้ยสามเหลี่ยมทองคำสามเหลี่ยมทองคำลาวแม่สายแม่สาวพม่าค่ะไทยมันเป็นสามเหลี่ยมไหมครับค่ะลาวพม่าไทยตรงกลางของสามเหลี่ยมนึกภาพออกไหมเคยไปไหมครับไม่เคยไปค่ะเคยแต่ผ่านเกือบไปถึงเฉยแต่ไม่ได้ไปถึงสักวันหนึ่งเธอลองไปดูสิเราจะรู้ว่าบรรยากาศสามเหลี่ยมทองคำมันจะขนาดไหนค่ะจบเนาะค่ะอิ่มไหมอ๋อยังไม่ได้กินเลยไม่ใช่เหรอมันตั้งแต่ลุงออกกดท้องมันก็รู้สึกมันไม่หิวอ่ะเออกลายเป็นคนทิพย์ไปรายงานนี่ว้าวช่างน้องหน่อยก็ยังอ่ะยังค่ะวันก่อนได้มาช่างยังไม่ได้ช่างอ่ะต้องเจ็บไม่ใช่มันหนักเท่าไหร่ต้องเจ็บรู้ว่าเราเหยียบน้ำที่นี่จะแล้วไปเหยียบหนักแค่ไหนดูสิมันเท่ากันไหมเวลามันเออเลิกไม่รู้ว่าตาช่างเราจบตรงนี้ต่อไปก็รีแลกตามปกตินะครับค่ะวันนี้ไม่กลับนอนที่นี่ก็ได้แต่ห้ามนอนข้างคืนนะค่ะไหมนอนนั่งเล่นแถวนี้ถ้ายังไม่กลับค่ะถ้าพร้อมแล้วก็กลับสบายค่ะโอเคไหมโอเคครับจบข่าวครับ